เพื่อนๆคงเคยเห็นกาดวงกลมแบบนี้นะครับเพื่อช่วยในการตัดหญ้าไม่ให้โดนท่อหรือโดนโคนต้นไม้นะครับแต่ก็ยังมีข้อเสียนะครับก็คือเราจะใช้กำลังในการตัดมากกว่าปกตินะครับถ้าหญ้าที่มีความหนาหรือจะเป็นกิ่งไม้ประมาณสักเท่านิ้วก้อยอย่างเงี้ยครับมันก็จะถูกโดนกาดก่อนนะครับเราจะต้องใช้กำลังในการเหวี่ยงเพื่อที่จะให้ตัวหญ้านะครับเข้ามาถึงใบตัดนะครับปัญหาดังกล่าวนะครับผมก็เลยลองคิดเป็นตัวนี้มานะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะโยกหลบได้ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็จะเหวี่ยงกับหญ้าปกติไปเมื่อเจอท่อน้ำหรือโคนต้นไม้เนี่ยเราก็เอาเข้าตัวล็อกตัวนี้แล้วเราก็ตัดได้ตามปกตินะครับซึ่งในความคิดของผมนะครับในหนึ่งพื้นที่ที่เราจะตัดหญ้านะครับเราจะมีที่เราจะต้องตัดท่อน้ำหรือโคนต้นไม้เนี่ยมันจะไม่กี่ต้นเท่านั้นเองส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องตัดกับพื้นที่กว้างๆนะครับตัวอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีไม่กี่จุดเองนะครับที่เราจะต้องใช้ตัวกาดนะครับส่วนพื้นที่ที่เหลือเนี่ยเราใช้ใบตัดธรรมดาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบกกาดไปทํางานตลอดเวลานะครับสําหรับตัวนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงอีกนิดหน่อยนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมให้ประมาณ 70% เลยนะครับสําหรับในการทดสอบตัดหญ้านะครับเพื่อนๆติดตามไว้นะครับอาจจะมีเป็นเวอร์ชั่นถัดไปหรืออาจจะจบแค่เวอร์ชันนี้นะครับ